่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประภัสเฉลิมเซนเฮรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารช่วง3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งกับเรื่องราวการทำงานของศาลปกครองและคดีปกครองที่น่าสนใจที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังนะคะก่อนที่เราจะไปรับฟังว่าวันนี้เราจะมีคดีปกครองอะไรที่น่าสนใจไปรับฟังสารคดีสั้นของศาลปกครองกันก่อนเลยค่ะเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่รอบคอบคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเลิศซึ่งเป็นนายอำเภอและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวกับความผิดฐานล่าและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในความครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้องนายเลิศได้สั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงโดยไม่ได้พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบคอบอธิบดีกรมการปกครองจึงมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือนในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนนายเลิศอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าตามพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้พบพันตำรวจโทธำรงเดินเท้ามาคนเดียวในป่าและในเวลาใกล้เคียงกันได้จับกุมผู้ต้องหาอีกจำนวน8คนใช้เรือเป็นพาหนะเข้ามาล่าสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติตรวจค้นพบอาวุธและของกลางจำนวนหนึ่งและได้พบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่าผู้ต้องหาทั้ง9คนดังกล่าวอาจมีการวางแผนร่วมกันแต่ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเพียงให้สอบปากคำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถึงที่มาของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวอันอาจดำเนินการได้โดยไม่มีข้อยุ่งยากแต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการการมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธำรงจึงเป็นการสั่งคดีที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบของทางราชการและอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของกรมการปกครองผู้ฟ้องคดีจึงกระทำผิดวินัยฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรงโดยตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ4เป็นเวลา2เดือนอันเป็นระดับโทษตามควรแก่กรณีเหมาะสมกับความผิดจึงชอบด้วยกฎหมายและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ให้ยกอุทธรณ์นั้นจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครองและคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการ30นาทีคดีปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าร้อนแบบนี้เทศกาลของไทยที่น่าสนใจเทศกาลหนึ่งคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของการสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วก็ความสดใสความสดชื่นก็ผ่านจากกระบวนการใส่เสื้อสีสันแสบๆร้อนๆเพื่อที่จะทำให้มันมีความสดชื่นท่ามกลางอากาศร้อนๆนะคะการสาดน้ำในถนนสายท่องเที่ยวต่างๆก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เรานิยมกันมาแต่ไหนแต่ไรกันแล้วแล้วก็จะมีสถานที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่โดดเด่นเลยในการเล่นสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารที่กรุงเทพข้าวเหนียวที่ขอนแก่นนะคะข้าวหลามที่ชลบุรีสารพัดข้าวเลยเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเอ๊ะ
ทศกาลพวกนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีปกครองกับ30นาทีคดีปกครองหรือไม่อย่างไรอ้าวนะคะมันก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับเรื่องของอุบัติเหตุที่เราไม่คาดคิดซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองเราอยู่กับคุณมนัสการเครือสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันทภัทรและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะฝนโยงเรื่องของสงกรานต์เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองที่เราจะคุยกันยังไงคะเนี่ยค่ะที่มาของคดีนี้นะคะก็เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะในช่วงปี2558นะคะโดยในพื้นที่ของเทศบาลแห่งหนึ่งเนี่ยเขาได้จัดงานสงกรานต์นะคะแล้วก็จัดงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีแล้วก็การท่องเที่ยวในช่วงระหว่างวันที่13ถึงวันที่17เมษายนนะคะซึ่งงานดังกล่าวเนี่ยก็ดำเนินมาด้วยดีตลอดนะคะจนมาถึงวันที่17เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเราก็สมมติชื่อกันนะคะว่าชื่อนายสนละกันนะคะเขาได้มาเที่ยวงานสงกรานต์แล้วก็ได้มาเที่ยวในงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายดังกล่าวด้วยนะคะโดยเขาได้เล่นน้ำสงกรานต์บนถนนที่เทศบาลเขาจัดไว้นะคะแล้วต่อมาเนี่ยเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มเนี่ยนายสนเขาก็กำลังเล่นน้ำสงกรานต์อยู่บริเวณริมถนนนะคะขณะที่เขายืนอยู่บนตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำนะคะก็ปรากฏว่าถูกกระแสไฟเนี่ยดูดจนล้มลงนะคะหลังจากนั้นก็เลยมีผู้นำตัวเขาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแต่ต่อมาก็ปรากฏว่าเขาก็ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมานะคะค่ะแล้วสาเหตุของการเสียชีวิตของนายสนมาจากการที่ถูกกระแสไฟดูดถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าจากในรายงานการชันสูตรพลิกศพนะคะของสถานีตำรวจเนี่ยประกอบกับรายงานการตรวจศพของกลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลที่เขารักษานายสนนะคะแล้วก็เอกสารประกอบใบมรณบัตรก็ได้ระบุสาเหตุของการตายของนายสนไว้ว่าเกิดจากหัวใจวายเฉียบพลันจากการถูกกระแสไฟฟ้าดูดนะคะซึ่งหลังจากการเสียชีวิตเนี่ยแม่และลูกของผู้ตายก็คือของนายสนนะคะเขาก็มาเห็นว่าเทศบาลเนี่ยเขาละเลยต่อหน้าที่นะคะไม่ดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้ในบริเวณดังกล่าวนะคะให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนปล่อยให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะจนทำให้ในสนซึ่งเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเสียชีวิตฉะนั้นเขาก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองนะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ทำตามที่กฎหมายนะคะกำหนดให้ต้องปฏิบัติโดยขอให้เทศบาลเนี่ยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็คือแม่และลูกนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพค่าอุปการะเลี้ยงดูรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น1,995,800 บาทนะคะค่ะแล้วพอเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอะค่ะมีหน่วยงานไหนไหมคะที่เข้าไปตรวจสอบว่าสาเหตุของกระแสไฟฟ้ารั่วในครั้งนี้เกิดจากอะไรยังไงอะค่ะค่ะในคดีนี้นะคะเทศบาลเขาก็ได้ชี้แจงต่อศาลนะคะว่าหลังจากการเกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ได้ออกไปตรวจสอบเสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุไฟฟ้ารั่วนะคะเขาก็พบว่าช่องเซอร์วิสของตัวเสาไฟฟ้าเนี่ยไม่มีฝาครอบแล้วก็ภายในช่องเซอร์วิสนะคะมีการดึงเทปพันสายไฟฟ้าตรงจุดเชื่อมต่อออกสันนิษฐานว่าน่าจะมีผู้ลักลอบมาต่อสายไฟฟ้าไปใช้นะคะแล้วไม่ใช้เทปพันสายไฟฟ้าพันตรงจุดเชื่อมต่อให้เรียบร้อยจึงเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยรั่วเข้าสู่โครงเสานะคะซึ่งเป็นเหล็กอะค่ะก็เป็นตัวนำไฟฟ้าได้นะคะเมื่อในสนเข้าไปสัมผัสถูกเสาไฟฟ้าเข้านะคะก็เลยเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยช็อตจนถึงแก่ความตายแล้วเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเขาก็ได้ดำเนินการแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุแล้วเทศบาลนะคะก็แม้ว่าเสาไฟฟ้าที่เกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลแต่เทศบาลก็ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะโดยเทศบาลเขาได้ดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอโดยมีแผนการตรวจสอบเชิงบำรุงรักษาไฟฟ้าและแสงสว่างในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนี่ยเขาก็ได้ออกตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษทั้งในวันเวลาที่เกิดเหตุก็ไม่พบว่ามีเหตุบกพร่องนะคะการที่นายสนเนี่ยไปสัมผัสถูกเสาไฟฟ้าเป็นเหตุให้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายเทศบาลเขาก็เลยปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของเทศบาลแต่อย่างใดนะคะแต่เห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เทศบาลเนี่ยไม่อาจจะป้องกันได้รวมทั้งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็เกิดจากบุคคลภายนอกไปลักลอบต่อกระแสไฟฟ้าไปใช้นะคะแล้วไม่ใช้เทปพันสายไฟบริเวณจุดเชื่อมต่อเป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้ารั่วจนเป็นเหตุให้ในคืนสุดท้ายของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์นะคะกลายเป็นเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะเขาก็เลยเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่เขาไม่อาจจะป้องกันได้นะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยเขาก็เห็นว่าเสาไฟฟ้าที่เกิดเหตุก็อยู่ห่างจากขอบถนน50เซนติเมตรนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะไม่มีคนที่ไปสัญจรไปมาเดินผ่านไปมาอยู่แล้วเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยเขาเห็นว่าเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของนายสนเพียงฝ่ายเดียวนะคะก็คือว่าเขาเห็นว่าในภาวะของผู้ซึ่งที่กำลังเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ตอนนั้นอ่ะควรจะใช้ความระมัดระวังนะคะตามวิสัยและพฤติการโดยจะต้องไม่เข้าไปใกล้หรือไปแตะต้องเสาไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นเหล็กนั้นซึ่งนำไฟฟ้าได้อะค่ะแล้วก็วินยูชนทั่วไปเนี่ยเขาย่อมจะคาดเห็นได้ว่าอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาได้นะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ความตายได้ก็ไม่ควรจะไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุนะคะโดยทั่วก็จะมีน้ำเจิ่งนองอยู่ที่พื้นนะคะเนื่องจากมีการเล่นน้ำสงกรานต์กันเนี่ยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนะคะคือสาเหตุที่เกิดไฟดูดนั้นก็เป็นจากการที่นายสนเนี่ยไปสัมผัสกับเสาไฟฟ้าโดยตรงจึงถูกกระแสไฟดูดจนถึงแก่ความตายนะคะถ้าจะเห็นว่าเป็นความบกพร่องของการบำรุงรักษาของเทศบาลเนี่ยก็เห็นว่าไม่อาจจะเห็นว่าเป็นความบกพร่องของเทศบาลได้นะคะเพราะว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าตัวนายสนเองก็มีความประมาทเลินเล่อแล้วก็เรื่องนี้ก็คือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เทศบาลไม่อาจจะป้องกันได้ค่ะค่ะถ้าหน่วยงานเขาชี้แจงแบบนี้เหมือนกับว่าจะโต้แย้งปฏิเสธความรับผิดชอบแบบนั้นหรือเปล่าคะพอศาลได้ฟังคำชี้แจงในลักษณะของการโต้แย้งจากเทศบาลแล้วเขาทางศาลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะค่ะก่อนอื่นนะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะท่านก็ได้พิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายก่อนนะคะโดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าตามมาตรา53วงเล็บ7นะคะแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496นะคะซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่7พุทธศักราช2517นะคะได้บัญญัติให้เทศบาลเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นโดยกระแสไฟฟ้านั้นเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์อันเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายได้โดยสภาพนะคะดังนั้นเมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเทศบาลจึงต้องรับผิดชอบแก่ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นนะคะอันเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรนั้นซึ่งความรับผิดดังกล่าวเนี่ยก็เป็นความรับผิดโดยเด็ดขาดนะคะกล่าวคือว่าเทศบาลในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่นในเขตเทศบาลเนี่ยจะต้องรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรแม้เทศบาลจะไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตามนะคะเว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยนะคะซึ่งคำว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยมันหมายถึงว่าเหตุที่ไม่อาจคาดหมายได้เป็นการล่วงหน้าซึ่งอาจจะเป็นเหตุธรรมชาติเช่นภัยธรรมชาติต่างๆหรืออาจเป็นเหตุที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งหากมีเหตุสุดวิสัยดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยเทศบาลย่อมพ้นความรับผิดหรือกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดจากความผิดของผู้เสียหายเองกรณีเช่นนี้เทศบาลก็อาจพ้นจากความรับผิดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนะคะแล้วแต่กรณีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนผิดมากน้อยเพียงใดค่ะค่ะแล้วทางศาลเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยไหมคะค่ะศาลปกครองสูงสุดนะคะได้พิจารณาแล้วเห็นอย่างนี้นะคะว่าเทศบาลเนี่ยได้ออกยอมรับมาในคำให้การเองนะคะว่าในการตรวจสอบเชิงบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนที่เกิดเหตุเนี่ยในประจำปีงบประมาณ2557ถึง2558จำนวน2ครั้งนะคะก็พบว่าเสาไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยไม่มีกระแสไฟฟ้ารั่วลงโครงเสานะคะแต่มีช่องเซอร์วิสของเสาไฟฟ้าบางเสาเนี่ยที่ไม่มีฝาครอบซึ่งก็ได้ดำเนินการแก้ไขแล้วนะคะจากข้อเท็จจริงเนี่ยอาจกล่าวได้ว่าการที่เสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุไม่มีฝาครอบอันเป็นเหตุให้มีการดึงเทปพันสายไฟฟ้าบริเวณจุดเชื่อมต่อออกจนนำไปสู่กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเหตุให้นายสนนะคะถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายนั้นเนี่ยไม่ใช่กรณีที่เทศบาลไม่อาจคาดหมายเป็นการล่วงหน้าได้นะคะและเมื่อเหตุกระแสไฟฟ้ารั่วดังกล่าวไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติที่ผิดปกติหร
ือจากเหตุที่เหนือความคาดหมายแล้วจึงต้องถือว่าการที่นายสนเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยค่ะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการให้เหตุผลนะคะว่าเป็นอะไรยังไงและทางศาลเห็นว่ามีความจำเป็นไหมที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีและจำนวนเท่าไหร่ในรายการอะไรยังไงบ้างคะค่ะในส่วนนี้นะคะคดีนี้ก็ข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่านะคะในวันเกิดเหตุเนี่ยเวลา5 ทุ่มในสวนนะคะเขาก็ไปยืนเล่นน้ำสงกรานต์อยู่ริมถนนบนตะแกรงเหล็กฝาท่อระบายน้ำนะคะใกล้กับเสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุนะคะซึ่งเสาไฟฟ้าสายก็มีสายไฟรั่วออกมาจากเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ทั้งเวลาเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นเวลายามวิกาลนะคะบริเวณดังกล่าวก็มีหญ้าและป่ารกรวมทั้งก็มีเสาไฟฟ้าซึ่งมีสายไฟโผล่ออกมาจากเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นกรณีที่วินยูชนเนี่ยย่อมจะเห็นได้ว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมันย่อมจะไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมสำหรับการเล่นน้ำสงกรานต์นะคะเนื่องจากว่าอาจจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วออกมาได้และหากบริเวณรอบๆเสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุเนี่ยก็ยังมีน้ำขังด้วยเนื่องจากการเล่นน้ำด้วยนะคะฉะนั้นก็ควรจะมองเห็นได้ว่าย่อมจะเป็นบริเวณที่อาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยระหว่างวันที่13ถึงวันที่17เมษายนนะคะซึ่งเป็นเวลาที่เทศบาลจัดงานสงกรานต์และงานประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายเนี่ยก็มีเพียงในสนเท่านั้นนะคะที่ถูกไฟฟ้าดูดในบริเวณดังกล่าวจนถึงแก่ความตายฉะนั้นก็จึงอาจกล่าวได้ว่าการที่นายสนเนี่ยถูกไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนายสนเองส่วนหนึ่งด้วยนะคะจึงถือว่าเป็นกรณีที่ความเสียหายนั้นอ่ะเกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้เสียหายด้วยค่ะอ๋อค่ะเมื่อกี้ไปถามเกี่ยวกับเรื่องของค่าชดใช้เสียหายงั้นเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้ก่อนก็ได้เนาะเราคุยกันเรื่องของความประมาทกันก่อนละกันคือศาลเห็นว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นความผิดหรือความประมาทของฝ่ายใดมากกว่ากันล่ะคะค่ะกรณีเนี่ยนะคะศาลก็เห็นว่าเป็นความผิดของเทศบาลมากกว่านะคะเนื่องจากว่าเทศบาลเคยตรวจพบมาก่อนแล้วว่าที่นายสนจะถูกกระแสไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ความตายอ่ะเป็นเวลาไม่เกิน3 เดือนนะคะว่าเขาก็ตรวจพบว่าช่องเซอร์วิสของเสาไฟฟ้าบางเสานั้นไม่มีฝาครอบดังนั้นเทศบาลนะคะก็คือรู้ก่อนแล้วนะคะว่ามันมีไม่มีฝาครอบตัวช่องเซอร์วิสของเสาไฟฟ้าซึ่งอาจจะทำให้กระแสไฟฟ้ารั่วออกมาได้นะคะฉะนั้นเทศบาลก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยการบำรุงรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการที่จะไปตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบเชิงบำรุงรักษาประจำปีงบประมาณนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็ควรจะป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจรในบริเวณดังกล่าวนะคะการที่เทศบาลนะคะเขาไม่ไปควบคุมดูแลไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยปล่อยให้เสาไฟฟ้าต้นที่เกิดเหตุไม่มีฝาครอบนะคะเป็นเหตุให้มีการดึงเทปพันสายไฟฟ้าบริเวณจุดเชื่อมต่อออกนำไปสู่การที่มีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเป็นเหตุให้นายสนถูกกระแสไฟฟ้าดูดนะคะจนถึงแก่ความตายซึ่งเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็เป็นการละเมิดต่อนายสนด้วยนะคะดังนั้นเมื่อความเสียหายนั้นน่ะขออภัยค่ะเกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของเทศบาลมากกว่านะคะความประมาทเลินเล่อของความผิดของนายสนเองดังนั้นเนี่ยศาลจึงมีอำนาจที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนได้ตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะคะตามมาตรา438วรรค1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะโดยเห็นควรกำหนดให้เทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง2ในอัตราร้อยละ90ของจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีทั้ง2ควรได้รับค่ะค่ะแล้วชดใช้ค่าเสียหายนี่เท่าไหร่ยังไงบ้างคะค่ะในส่วนค่าสินไหมทดแทนนะคะจากการเสียชีวิตนะคะก็ผู้ฟ้องคดีนะคะก็ขอมาจำนวน2รายการก็คือ1ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นนะคะในการจัดการบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจศพของนายสนนะคะ2ก็คือค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูนะคะซึ่งในคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีที่1นะคะซึ่งเป็นแม่นะคะและผู้ฟ้องคดีที่2เนี่ยซึ่งเป็นลูกเป็นทายาทโดยธรรมของนายสนผู้ถึงแก่ความตายนะคะดังนั้นผู้ฟ้องคดีทั้ง2เนี่ยย่อมจะใช้สิทธิเรียกค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าปลงศพ
และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นในการจัดงานบำเพ็ญกุศลและชาปนกิจของนายสนได้นะคะโดยศาลกำหนดค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนะคะเป็นเงินจำนวน 64,000 บาทนะคะสำหรับกรณีที่ขอค่าขาดไร้อุปการะนั้นเนี่ยศาลเห็นควรกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่1ซึ่งเป็นแม่และผู้ฟ้องคดีที่2ซึ่งเป็นลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะเป็นจำนวนเงินคนละ 1,500 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา10ปีคิดเป็นจำนวน 180,000 บาทต่อคนนะคะแต่ก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าในคดีนี้เนี่ยศาลได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดของผู้เสียหายประกอบด้วยนะคะฉะนั้นตามมาตรา442แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็เลยกำหนดให้มีการหักส่วนความรับผิดของตัวผู้เสียหายออกไปจากความรับผิดที่ตัวผู้เทศบาลนะคะซึ่งเป็นผู้กระทำละเมิดเนี่ยจะต้องรับผิดด้วยดังนั้นเนี่ยจึงเห็นควรกำหนดให้เทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนะคะในอัตราร้อยละ90ของค่าเสียหายทั้งสองส่วนดังกล่าวข้างต้นนะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้เทศบาลชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในส่วนของค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นในการจัดงานศพให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงินจำนวน 57,600 บาทและค่าขาดไร้อุปการะนะคะให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่1เป็นเงินจำนวน 162,000 บาทและค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่2เป็นเงินจำนวน 162,000 บาทรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 381,600 บาทพร้อมดอกเบี้ยโดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดเป็นคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อผ86/2563ค่ะค่ะจากคดีนี้มีข้อสังเกตอะไรที่อยากฝากไว้ไหมคะค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญเลยนะคะสำหรับหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องติดตั้งบำรุงรักษาและตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานนะคะเพราะหากกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกมาแล้วเนี่ยก็อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตแก่ผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้นะคะซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยที่มีหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวก็ย่อมจะไม่อาจปฏิเสธความรับผิดจากกรณีดังกล่าวได้เลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคดีปกครองที่เรานำมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟัง30นาทีคดีปกครองได้เป็นประจำค่ะทุกๆวันอังคาร3ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาแห่งนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังควบคู่ได้กับช่องทางของศาลปกครองคือ Facebook Fanpage และช่อง YouTube Channel ของสำนักงานศาลปกครองค่ะรวมไปถึงถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของศาลปกครองหรือคดีปกครองสามารถโทรได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355นะคะแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณมนัสการเครือสุวรรณและดิฉันนันประภัสเฉลิมสินหิรันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนเหมือนดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทั้งใดสุดแต่ความเป็นจริงแต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือนร่มเงาให้พึ่งพิงลมแรงแดดแรงรังแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลายเหมือนไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่า
ใจน้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจการให้ย่ำยีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวันด้วยมือเราเท่านั้นรวมฝ่าฟันกันไปยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำไปอย่างนั้นไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมตลอดไป